ครับผมกลับมาคุยกันต่อครับนะฮะจากศิลปินจากค่าย Spicy Disc วงนี้ครับจาก The Fighting Fan เองถูกต้องค่ะช่วงที่แล้วได้ถามเขาแล้วว่าความเป็นมาเป็นวงนี้ได้ยังไงนะคะแต่ถามหน่อยว่าเข้ามา Spicy Disc ได้ยังไงคนหลังตอบมากดีกว่าคนหน้าตอบเยอะแหละของผู้ชายที่แบบว่าดูสมูทที่สุดนะพี่โตครับครับอันนี้คือสมูทสมูทแล้วอันนั้นดูโหดไปกลัวที่กำลังงานปากกันพูดเลยนะฮะพี่โตคือวันถ้าเขาพูดต้องเราต้องเงียบๆนะพูดมาเริ่มคือวันนั้นไปเล่นดนตรีโอเคค่ะย่างต่อย่างเขาได้พูดก่อนได้บังเอิญไปเล่นแทนครับมีวงลาแล้ววงดันไปเล่นแทนที่ร้านร้านหนึ่งแล้วก็เล่นพอเล่นเสร็จก็มีคนกลุ่มนึงครับนั่งดูอยู่เล่นเสร็จเขาก็เดินเข้ามาหาก็คือคนนั้นคือพี่เต้งพี่ชัยจิราธิวัฒน์โอ้ยคือเป็นเหมือนเป็นผมลิขิตด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าไปเล่นแทนเขาด้วยแล้วพี่เต้งก็บังเอิญมาเที่ยวก็เลยได้เจอแล้วก็คุยกันมาอะไรเงี้ยชักชวนก็เลยตัดสินใจก็เลยมากลายเป็นหนึ่งในศิลปินใน Spicy Disc ว่างั้นเถอะนะครับนะฮะเออถามหน่อยว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ใน Spicy Disc ใช่ไหมพอเราได้ก้าวเข้ามานะฮะอยู่ในหลังคาของ Spicy Disc เนี่ยคุณชีวิตเปลี่ยนไปไหมฮะถามที่ที่น่าดูโหดๆนะฮะนี่จะโหดมากผมกลัวคุณผู้ชมกลัวโอ้ยขอโทษค่ะครับพี่ก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนพอสมควรก็ได้ทำงานที่สวยสิริคือดีมากเขาให้อิสระให้อิสระเป็นที่ทำอะไรก็ได้ใช่ครับจะไม่ทำงานก็ได้แค่พาก็ได้ถ้าเราจะโหดอะไรขนาดเราก็ไม่ทำงานเลยเป็นปีเลยก่อนซึ่งจริงเหรออ๋อคือไปหาอินสปิเรชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันนะครับโอเคไหมฮะกับการที่ได้มาเป็นศิลปินตรงนี้ดีครับยากไหมก็ว่ายากก็ไม่ยากนะแต่ต้องใช้เวลากว่าจะแบบกว่าจะมาถึงจุดที่เขาอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนดนตรีมันก็กว้างๆอะไรเงี้ยประเทศทั้งประเทศก็เล่นดนตรีกันอะไรเงี้ยแต่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้คือเราต้องหาจุดยืนของตัวเองใช่หาความเป็นยูนิคของตัวเองใช่ไหมฮะอีกเรื่องนึงที่อยากถามครับเมื่อกี้ได้ฟังเพลงมาแล้วในช่วงต้นรายการนะคุณผู้ชมนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าจะบอกเทวรัตน์นะครับอยากรู้ยังเลยผมไปดูใน YouTube เนี่ยก็ยังไม่มีมิวสิกวิดีโอเราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ครับครับถ่ายทำไปแล้วครับถ่ายแล้วเหรอฮะใช่จะบอกเทวรัตน์ใครเป็นพระเอกพี่โตผมพี่เก่งมากเลยพี่ผมว่าต้องพี่นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วพี่โตไม่ใช่ครับการอ๋อพี่การเป็นหลานไงงอนเป็นงอนครับเป็นพระเอกเลยฮะเป็นผมเองนี่แหละครับโอเคโอ้เป็นแล้วเป็นผมเต้นเป็นพระเอกโอ้เคยเจอพี่ครับเสียงเออนุ่มเองเออไปหามาจากไหนครับพระเอกก็รู้สึกว่าพี่พอแล้วถูกลิ้นทิ้งไปพี่พุ่มกลับฮะที่ Spicy Disc เขาไปเจอน้องคนนี้ใน IG อืมนี่ครับมีน้องอยู่คนนึงนะฮะพอที่จะเป็นนางเอกอะไร AV ได้เอ้ยไม่ใช่ครับได้มั้ยได้มั้ยได้ครับได้เพลงหน้าเดี๋ยวแต่ขอบคุณค่ะฟังนะฝากตัวได้ AV ได้เหรออย่างงี้ได้ได้แล้วครับพระเอกนางเอกนี่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราประเด็นได้พูดถึง AV นี่ผมนี่โดนล้อมาแล้วจริงเหรอคือมันจะมีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงของผมนี่ก็เหมือนนะคุณนี่เหมือนมากเลยจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากนะฮะถึงแม้ว่าเราดูในแผ่นอะไรฮะจะดูเขาโกรธหน่อยในแผ่นแต่ว่าดูการแสดงสดอะไรอย่างนี้เกือบไม่รอดเอาเลยครับมาพูดถึงคาแรคเตอร์แต่ละคนหน่อยดีกว่านะได้ยินมาว่าแต่ละคนเนี่ยมีงานอินดิเรกที่ต่างกันใช่ไหมฮะอย่างพี่การอย่างนี้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ดูขรึมๆเวลาร้องเพลงดูเป็นแบบเฮ้ยใส่อารมณ์ดนตรีเป็นแบบพาร์คินสันมาเนื้อไปหมดนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะฮะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กับการเล่นดนตรีมากเลยนะฮะไลฟ์สไตล์ของพี่คือแนวไหนฮะสิ่งที่ชื่นชอบดีกว่าว่าก็อ่านการ์ตูนเล่นเกมครับคือแบบว่าไลฟ์สไตล์อ่านการ์ตูนเล่นเกมคือการ์ตูนเกี่ยวกับดนตรีเกมเกี่ยวกับกีตาร์ฮีโร่อะไรอย่างงี้ไม่เลยฮะไม่เกี่ยวเลยทุกชนิดทุกชนิดการ์ตูนทุกเรื่องทุกเรื่องต้องผ่านเท่าที่เดินผ่านแล้วเอ้ยนี่แหละคือต้องซื้อโอ้พี่เป็นคนที่แบบสมูทมากเลยนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าพอมาสวมบทบาทเป็นนักร้องเนี่ยขอบอกเลยว่าแต่ใครจะไปรู้นะฮะว่าจริงๆแล้วก็มีความน่ารักอยู่ภายในขนาดนี้
นะครับสาวๆครับเจอพี่การนะฮะเดินอยู่แถวไหนอย่าไปกลัวครับครับเขามาถามเขาครับนะฮะว่าตูนเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วอย่างตัวของพี่เบียร์เองครับนะฮะมีสิ่งที่ชื่นชอบไหมไลฟ์สไตล์ดูบอลครับผมชอบดูบอลชอบทีมอะไรฮะอาร์เซนอลครับซึ่งไม่เคยได้ยินเลยนะในเว็บตารางเลยก็ไม่เห็นเจออ๋อจำได้แล้วที่มีเด็กเยอะใช่ไหมทีมนั้นโอเคโอเคแล้วแต่เลยครับแล้วทีมก็ดีเขาเคยได้แชมป์ที่แบบไร้พ่ายมาครับนะครับแล้วทีนั้นก็ไม่เคยได้เลยได้แล้วดูเครียดหลังไปดูเครียดหลังไปแต่จริงๆแล้วมีงานอะไรอื่นอีกไหมครับชอบดูตลกครับชอบดูตลกทำไมครับเพราะว่าเราเป็นคนเงียบๆหรือเพราะมันตลกครับครับเขาเตอร์แอดแทนทันควันผมขอโทษนะพี่เบียร์พี่โตนี่ผมว่ากิจกรรมมันต้องแบบสะสมอาวุธอะไรอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมพี่มีเครื่องมีอะไรบ้างพวก AK อะไรเงี้ยมีไหมปืนกล็อกปืนกล็อกโอ้ทำไมผมรู้เลยเพราะมันไหนอะสิ่งที่พี่ชื่นชอบผมเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาอ๋อจริงจริงเข้าไปทำอะไรเข้าไปขโมยของครับชอบดูคลิปครับอ๋อไม่คลิปทั่วไปอะไรเงี้ยคลิปตลกเฮฮาคลิปโถ่จริงกันนะจริงมันจริงเยอะดูสรรหาดูอะไรไปเค้กได้ยินว่าพี่เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ทำไมครับถึงชื่นชอบเพราะว่าผมทดสอบแล้วว่ามันสามารถเอามาใช้ได้จริงในชีวิตจริงๆเลยอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างได้ไหมครับอะไรที่ทดสอบสมาธินะครับถ้าเรานั่งทำสมาธิเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเรานิ่งๆจะแป๊บจะมีสมาธิซึ่งไม่เข้ากับหน้าผมเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ระหว่างพี่โตพูดนี่คือทำสมาธิอยู่เคยครับผมอย่าพึ่งกังวลเฮ้ยทำไมพี่คนนิ่งจังทำสมาธิอยู่แต่การทำสมาธิช่วยได้จริงๆนะครับนะฮะคือผมก็เคยลองทำดูก็เอ้ยมันสามารถทำให้เราแบบว่ามีความจดจ่อในสิ่งที่ทำได้นะแล้วสิ่งที่ออกมามันก็ทำมาได้ด้วยดีนะครับผมนะฮะนี่คือตัวตนนะของทั้ง3คนนะฮะแต่ว่า3คนนี้คาแรคเตอร์อาจจะดูต่างกันคนนึงเงียบคนนึงน่ารักนะอีกคนนึงก็ดูแบบว่าสดใสแอมแบลสดใสแอมแบลอนเน็กเดอะเอเซซี่เหลือเกินนะฮะแต่ว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นเดอะพาร์กินสันกลายเป็นกลุ่มคนทำดนตรีนะฮะที่ไม่เหมือนใครเป็นแนวบลูไอโซนะครับแล้วเขาดูเนี่ยโอ้โหพอเขาเล่นดนตรีเนี่ยสุดยอดมากนะครับคนลุกทุกครั้งนะที่ดูคนลุกเพราะเพลงเพราะครับใช่ไงจะเอาอะไรอ่ะแล้วก็ต้องคนลุกทุกเพลงก็เพราะแต่ว่าผมชอบอย่างนึงก็คือว่าเขาใส่ใจในการทำเพลงใช่ไหมครับการที่จะทำเพลงออกมาเพลงยากไหมนานไหมล่ะอย่างเพลงล่าสุดนานไหมของผมค่อนข้างใช้เวลานานครับครับเพราะว่าเป็นโซด้วยป่ะใช่มันโซมันเมโลดี้มันไม่ลงกับเมโลดี้วรรณยุกต์ไทยเท่าไหร่อ๋อก็เลยต้องหาคำไปเรื่อยๆเพื่อให้มันตรงความหมายด้วยตรงเมโลดี้ให้มันแบบคือจะว่าไปโซมเมโลดี้มันก็ค่อนข้างยากนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับนะเรามีเราอาจจะไม่มีมิวสิควิดีโอนะฮะของเพลงที่ชื่อว่าจะบอกเธอว่ารักนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีมิวสิควิดีโอครับนะฮะของนะฮะรุ่นพี่เหมือนกันจาก Spicy Disc นะฮะจากวงละอองฟองเอาเป็นว่าตอนนี้ครับใครที่กำลังผิดหวังเศร้าเสียใจอยู่นะครับไปดูนะฮะมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเขาครับเขามีอีกหนึ่งเพลงที่จะรอเล่นสดๆตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมอยู่ครับช่วงหน้ากับ Rock Out ครับพยายามห้ามใจห้ามเท่าไรไม่ไหวตั้งแต่รู้ว่าเธอไม่ได้รักฉันจริงยังคงรักเธอเธอจะได้ยินไหมจะเหนียวรั้งเท่าไรสุดท้ายก็ต้องถูกทิ้งบอกกับตัวเองฉันต้องบอกใจตัวเองยิ่งปล่อยเอาไว้นานยิ่งทนไม่ไหวภาพแห่งความหลังมันเจ็บลึกเสียเกินบรรยายไม่อยากจะทรมานมากไปกว่านี้บอกใจให้ลืมได้แล้วเรื่องวันวานที่ผ่านมานั้นไม่อยากจะจำให้มีน้ำตาลืม
ยิ่งลืมยิ่งจำตอกย้ำในใจเรื่อยมาบอกกับตัวเองฉันต้องบอกใจตัวเองยิ่งปล่อยเอาไว้นานยิ่งทนไม่ไหวภาพแห่งความหลังมันเจ็บลึกเสียเกินบรรยายไม่อยากจะทรมานมากไปกว่านี้บอกใจให้ลืมได้แล้วเรื่องวันวานที่ผ่านมานั้นไม่อยากจะจำให้มีน้ำตาลืมเธอได้แล้วจะยื้อยังไงเธอก็ไม่คิดที่จะกลับมาเจ็บลึกเสียเกินบรรยายไม่อยากจะทรมานมากไปกว่านี้บอกใจให้ลืมได้แล้วเรื่องวันๆที่ผ่านมานั้นไม่อยากจะจำให้มีน้ำตาลืมเธอได้แล้วที่จะกลับมา